พรรคประชาธิปัตย์นะครับเมื่อวานนี้ก็แถลงเนี่ยนะครับว่าที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์มีมติตั้งคณะกรรมการติดตามการตอบสนองของรัฐบาลต่อข้อเรียกร้องของชาวสวนยางมีคุณวิทยาแก้วพระใดเป็นประธานแล้วก็จะลงพื้นที่พบปะกับทุกกลุ่มที่ชุมนุมวันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มจากภาคใต้ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเมื่อวานนี้เป็นเพียงยาหอมเล็กน้อยไม่เพียงพอแต่การรักษาอาการของโรคยางพาราราคาตกต่ำขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านในสภาบอกนะครับว่ารัฐบาลไม่สื่อสารอย่างจริงจังเพื่อนำไปสู่การหาทางออกรัฐบาลจะต้องขยับจุดยืนในการช่วยเหลือแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นความตั้งใจของรัฐบาลอ้างแต่ตลาดโลกและไม่ใช้มาตรฐานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโครงการรับจำนำข้าวซึ่งตั้งราคาสูงกว่าราคาตลาดเกือบ2เท่าแต่ยางพารากลับไม่ทำขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้โฆษกพรรคก็แถลงว่ากรณีผู้นำฝ่ายค้านเร่งรัดให้ช่วยเหลือชาวสวนยางพาราโดยระบุว่าอย่าเลือกปฏิบัติกล่าวหารัฐบาลว่าดูแลแต่ยางพาราดูแลแต่ชาวนามากกว่าชาวสวนยางพาราและปั๊มน้ำมันนั้นโฆษกพรรคเพื่อไทยระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เลือกปฏิบัติไม่เป็นความจริงค่ะรัฐบาลดูแลไม่ได้เลือกปฏิบัติแม้การออกวงเงินช่วยเหลือก็ไม่อยากจะให้ทางคุณอภิสิทธิ์บิดเบือนข้อเท็จจริงทำให้เกิดความสับสนเกิดความขัดแย้งในกลุ่มชาวสวนยางพาราคุณพร้อมพงษ์บอกด้วยนะคะว่าในเมื่อประชาธิปัตย์มีฐานเสียงมากในภาคใต้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปช่วยเหลือเจรจาประสานงานการปิดถนนการปิดเส้นทางรถไฟทำให้ได้รับผลกระทบกันไปหมดแทนที่คุณอภิสิทธิ์จะมากล่าวหาว่ารัฐบาลเลือกปฏิบัติคุณอภิสิทธิ์ควรจะเอาสิ่งที่สะท้อนของการลงพื้นที่เนี่ยเป็นตัวกลางในการเจรจาช่วยเหลือประชาชนมากกว่านะคะ